วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวนจังหวัดเชียงใหม่บ้านกวนตั้งอยู่ที่ตำบลหางแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า700ปีในสมัยที่พญามังรายมหาราชได้สร้างเวียงกุมกามขึ้นเป็นเมืองหลวงภายหลังจากยกทัพจากเมืองชัยปราการเข้าตีเมืองลำพูนก็ทำการอพยพผู้คนมาจากเมืองแสนหวีและ12ปันนาให้มาอยู่ณเวียงกุมกามซึ่งในการอพยพครั้งนี้มีช่างปั้นหม้อร่วมเดินทางมาด้วยแต่เดิมชาวบ้านหันแก้วเกือบทั้งตำบลมีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาภายหลังจากการทำไร่นามีการผลิตหม้อหลากหลายชนิดและได้สืบทอดวิธีการปั้นดินแบบโบราณเป็นการใช้ดินเหนียวขึ้นรูปด้วยมือเป็นเส้นกลมขดซ้อนเป็นชั้นๆการขึ้นรูปแบบเดินวนรอบแป้นการบีบรีดดินเป็นรูปทรงก่อนใช้ไม้ตีและใช้ดินดุทุบให้เป็นทรงการสร้างลวดลายบนหม้อโดยการทำลวดลายบนไม้สักจากนั้นนำมาทุบบนหม้อที่ปั้นและผึ่งแล้วให้เกิดลวดลายการใช้ดินแดงมาผสมน้ำแล้วนำไปทาทับผิวดินก่อนเผาทำให้มีสีที่สวยงามสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางดารุณีนันโทเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวนอุปละวันโนอุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าผลิตภัณฑ์ของเฮาที่ทำอยู่แบบดั้งเดิมนะเจ้าทำกันมาตลอดนี่จะมีหม้อน้ำหม้อแกงหม้อต่อมหม้อกาน้ำจะบ้านเฮาเปิ้นฮ้องมะงวงจะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีหม้อหมูจุ่มเจ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีของเฮาตึงวันนี้นะเจ้าผลิตภัณฑ์ที่เฮาได้รับการออกแบบมาเดี๋ยวนี้มันจะมีโคมไฟนะเจ้ามีโคมไฟมีหม้ออบแล้วก็มีจานจะไปอบรมนี่เปิ้นจะสอนเกี่ยวกับการผลิตรูปแบบใหม่ๆจากการที่เฮาทำหม้อเดิมเนี่ยเฮาก็มาเดี๋ยวนี้เฮาก็ได้มาทำเป็นเรียนแบบโคมไฟนะเจ้าที่อาจารย์เปิ้นช่วยสอนช่วยแนะนำมาก็คือออกรูปแบบใหม่ๆครับสำหรับชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวนนะฮะมีลักษณะเด่นหลายๆอย่างอย่างแรกๆเลยก็คือเราจะเห็นว่าสาวๆล้วนๆที่ทำงานกันในการทำงานเนี่ยมันก็ยังคงรักษารูปแบบวิถีเดิมอยู่ก็คือการปั้นแล้วตีด้วยไม้ที่แกะแล้วเกิดเป็นรูปแบบรูปทรงที่เรียบง่ายเป็นภาชนะสำหรับน้ำสำหรับอาหารนะฮะซึ่งยังรักษารูปแบบไว้เดิมๆซึ่งรูปแบบลักษณะงานแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะฮะผมมองเห็นความพิเศษในเรื่องของความงามตรงนี้แล้วก็รูปแบบการทำงานซึ่งมันมีความพิเศษมากมายที่จะสร้างรูปแบบใหม่ๆจากเทคนิคเดิมนี้แหละซึ่งมันมีความพิเศษคิดว่าในการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเดิมนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ลักษณะของการเปลี่ยนเลยไม่ใช่การหารูปทรงใหม่ๆแต่เป็นการคิดว่ารูปทรงแบบนี้เนี่ยมันยังมีคุณค่ากับการใช้สอยอยู่มีการคิดขึ้นมาใหม่ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเช่นคุณแม่น้อยเนี่ยท่านสนใจอยากจะทำโคมไฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการดีไซน์โคมไฟเนี่ยเราก็มองว่าโคมไฟในสวนในศาลาอะไรที่ไม่ได้แบบต้องไปอยู่กับอาคารที่เราจะต้องไปดีไซน์เพื่อไปคอนเนคกับพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่นมากมันอาจจะเหมาะกับในครัววิถีครัวแบบเก่าๆเตาดินหม้อดินแล้วก็อาหารพื้นบ้านซึ่งอันนี้น่าจะตอบโจทย์กับคนที่สนใจเรื่องอาหารด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สองส่วนนี้ผมพยายามสร้างอิมเมจขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันอยู่ร่วมกันในเรื่องภาชนะที่อยู่กับครัวส่วนหนึ่งก็คือเพื่อการตกแต่งด้วยนะแล้วในการออกแบบโคมไฟเนี่ยก็
ก็ให้แม่น้อยเป็นคนสร้างสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของแกว่าแกอยากจะทำโคมไฟในแบบไหนผมก็แนะนำว่าให้เริ่มต้นจากภาชนะที่แกทำแล้วลองมาแกะฉลุดูให้เกิดลวดลายโดยอธิบายคร่าวๆว่าแพทเทิร์นที่เราฉลุลงไปเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดรูปทรงของแสงขนาดของแสงความสว่างของแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแกะมันไม่จำเป็นจะต้องแกะซ้ำๆกันแต่ไม่ได้หมายว่าซ้ำไม่ได้แต่ในการซ้ำนั้นมันเกิดคล้ายๆเกิดแสงและเงาที่ผนังโดยรวมแล้วมันทำให้รูปทรงนั้นมันจากความเรียบง่ายนั้นมันเกิดความน่าสนใจขึ้นสิ่งที่เขาได้ฮับนะเจ้าก็ได้ประโยชน์กับหมู่เฮาหลายอย่างก็คือส่วนมากเนี่ยเฮาจะทำเองขายเองในบ้านแต่การที่เฮาไปได้อบรมนะเจ้าก็จะมีการอบรมแล้วก็เฮามาทำพัฒนารูปแบบของเฮาเองแล้วก็จะให้เฮาออกสู่ตลาดมันถือว่าเป็นประโยชน์ครบวงจรนะเจ้ามาเหมือนกู้เตื้อเฮาอบรมแล้วมันก็คือแล้วเฮาก็มาหูจะเอาไปขายที่ไหนนะจ๊ะแล้วมาเดี๋ยวนี้ตั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะเจ้าเปิ้นก่อนมาทำเมื่อเฮาครบวงจรก็เป็นการดีนะเจ้าแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณตั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะเข้ามาสนับสนุนจ้าขอบคุณเจ้า